แต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีการมอบเงินนะครับสนับสนุนโดยหน้าของการประปานครหลวงอีกแล้วก็คือพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วใช่คือมันเป็น1สมาคมกีฬา1รัฐวิสาหกิจไงเขาเพิ่งจะมอบไปไม่ใช่เหรอใช่เขามอบกันเรื่อยๆเลยนะครับเออนะครับครั้งนี้เนี่ยได้ไปทั้งหมดทั้งสิ้น2ล้านบาทนะครับโดยทางหน้าของคุณสมพันธ์จารุมิรินทร์นะครับนายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งเป็นผู้รับมอบครับนะโดยมีเขาบอกว่ากปน.นะครับหรือว่าการประปานครหลวงเนี่ยให้การสนับสนุนสมาคมโบว์ลิ่งมาตามโครงการ1สมาคม1กีฬาเอาไปครับโครงการ1สมาคมกีฬา1รัฐวิสาหกิจต่อเนื่องมา4ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี56ถึง59โดยปีนี้ก็เป็นปีที่4นะครับก็มอบเงินสนับสนุน2ล้านบาทให้สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งนำไปพัฒนาทั้งการพัฒนานักกีฬาโบว์ลิ่งของไทยการส่งนักกีฬาไปแข่งขันการจัดการแข่งขันและก็กิจกรรมด้านต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานไปสู่สากลและให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสฝึกซ้อมพัฒนาฝีมือเพิ่มพูนประสบการณ์การแข่งขันในระดับประเทศระดับชาติก็จะได้สร้างชื่อเสียงให้กับไทยนี่แหละนะครับส่วนทางด้านนายสมพันธ์นะครับกล่าวว่าทางสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งต้องขอบคุณการให้การสนับสนุนจากกปน.นะครับโดยปัจจุบันนี้เป็นที่น่ายินดีแล้วก็น่าภาคภูมิใจนะครับที่นักโบว์ลิ่งไทยเนี่ยมีศักยภาพค่อนข้างสูงนะแล้วก็ก้าวขึ้นไปติดท็อป3ของเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าโบว์ลิ่งไทยเนี่ยจะไปให้ได้มากที่สุดละนะครับให้เต็มที่ที่สุดเลยนะครับขณะที่นางสุวลัยสตรูลีครับเลขาธิการสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งบอกว่าสมาคมเองเนี่ยเตรียมจะจัดแข่งขันรายการชื่อว่า MWA สิงห์ Thailand International Open Championship 2016ครั้งที่42นะครับที่ Blue Orythm and Bow Major รัชโยธินวันที่6ถึง17เมษายนนี้นะครับใกล้แล้วนะแล้วก็วันที่18เมษายนจะแข่งขัน ABF Tour Thailand ด้วยซึ่งเป็นรายการทำแรงกิ้งเอเชียนะฮะจากนั้นในวันที่6ถึง12สิงหาเตรียมจัดในการรายการใหญ่ World Bowling Tour 2016โหชื่อก็ใหญ่แล้วนะ World Bowling Tour นะครับที่ Blue O สยามพารากอนนะครับโดยเตรียมจะนำเลนแข่งขันจากช้างขออภัยครับจากข้างในออกมาแข่งขันกันข้างนอกด้วยนะครับแล้วก็มีการเตรียมส่งนักกีฬาไปแข่งขันรายการ Asian Ten Pin Bowling Championship ที่ฮ่องกงก็จะเป็นการชิงโควต้าไปศึก World Bowling Tour ในปีหน้าที่จีนด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงนักโบว์ลิ่งคนดังนะครับโจ้นะครับยนาพลลาบอภรัตน์นะนี่เป็นฮีโร่เหรียญทองเอเชียนเกม2014แล้วก็ธนาปรางเสถียรนักทอยแก่นเบอร์หนึ่งสาวไทย2คนนี้เนี่ยจะไปแข่งขันรายการ ABF Tournament of Champion ที่คูเวตด้วยนะครับ 8-9 พฤศจิกายนก็ปลายปีนู่นเลยนะครับเพื่อเป็นการจัดอันดับนักโบว์ลิ่งของเอเชียในปีนี้นะครับสำหรับนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติไทยชุด4เกม2017ที่มาเลเซียนั้นจะใช้นักกีฬาชุดหลักแต่ก็จะดูผลงานตัดตัวอีกครั้งนะครับก็เป็นการบอกผลงานแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะหลังจากที่รับมอบเงินสนับสนุนจากการประปามาแล้วเนี่ยนะครับทางสมาคมเองก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่ามีอะไรจะทำอะไรตรงไหนบ้างนะครับเพื่อจะได้ให้การประปาเนี่ยเขาช่วยสนับสนุนอาจจะมีเรื่องอื่นเรื่องใดให้มาช่วยกันก็ได้นะครับ